สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพูดถึง affiliate marketing นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นคำว่า affiliate เนี่ยผ่านไปผ่านมาบนโลกโซเชียลนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตรงนี้กันนะคะ affiliate marketing นะคะแปลง่ายๆตรงตัวเลยนะคะ affiliate หมายถึงการเป็นพันธมิตรนะคะ marketing ก็คือการตลาด affiliate marketing ก็คือการตลาดแบบพันธมิตรนั่นเองนะคะก็คือร่วมมือร่วมใจกันนะคะทั้ง2ฝ่ายเนาะทีนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะคะให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าวันนี้จอยผลิตเสื้อมาขายนะคะคุณมาซื้อเสื้อจอยไปใส่เนาะแล้วก็ไปโพสต์ลงโลกโซเชียลนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนของคุณก็มาคอมเมนต์บอกว่าอยากได้เสื้อจังเลยซื้อจากที่ไหนนะคะคุณก็เลยมาติดต่อจอยนะคะบอกว่าอยากได้เสื้อไปขายแต่ทีนี้เนี่ยจอยบอกคุณว่าถ้าจะซื้อเสื้อไปขายเนี่ยคุณจะต้องสต็อกของอย่างน้อย50ตัวหรือ100ตัวเนาะคุณก็บอกจอยว่าโหยในเศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแบบไม่สต็อกของได้ไหมเดี๋ยวขอซื้อไปสัก 2-3 ตัวแล้วก็ไปโพสต์ขายถ้าสมมุติว่าขายได้จะให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินให้เราแล้วเราก็ตัดคอมมิชชั่นให้คุณส่วนจอยก็เป็นคนส่งของให้กับคุณคุณก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองนะคะคุณก็ได้ขายของนะคะลงทุนต่ำนะคะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะกำไรที่คุณได้เนี่ยอาจจะได้เสื้อไปใส่ฟรีด้วยซ้ำนะคะส่วนจอยก็ได้ขายของโดยที่จอยเนี่ยไม่ต้องจ้างเซลล์นะคะเพื่อมาขายของเนาะโอเคเข้าใจกันไหมคะพอมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยบริษัทที่เราจะเลือกทำ affiliate marketing ด้วยเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องมีสินค้าที่ดีนะคะมีมาตรฐานเชื่อถือได้มีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลลัพธ์นะคะสองนะคะบริษัทนะคะจะต้องมีระบบหลังบ้านที่ดีนะคะก็คือการส่งของที่ถูกต้องตรงตามเวลานะคะแล้วก็มีระบบหลังบ้านนะคะสำหรับสอนงานให้กับคุณนะคะ3ก็คือจะต้องมีระบบการจ่ายเงินที่ชัดเจนนะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปเป็นพันธมิตรกับใครนะคะเรื่องเงินจะต้องมีค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจนนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าบริษัทนั้นสามารถที่จะทำการตลาดไปยังต่างประเทศได้เนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณไม่ได้มีเพื่อนอยู่แค่ที่เมืองไทยบางคนอาจจะมีเพื่อนไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าคุณเคยไปเรียนต่างประเทศมาก่อนนะคะถ้าสามารถที่จะทำการตลาดข้ามประเทศได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะโอเคถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครสนใจที่จะฟังเรื่องแผนการจ่ายเงินเพิ่มเติมอะค่ะก็สามารถที่จะแอดไลน์จอยนะคะหรือว่าแอดเฟซบุ๊กของจอยนะคะมาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจอยจะใส่ไลน์นะคะแล้วก็ใส่เฟซบุ๊กไว้ตรงนี้นะคะก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้จอยรับรองว่าในการเข้ามาฟังตรงนี้ค่ะคุณจะไม่เสียเงินสักบาทเลยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหารายได้เสริมนะคะหรือมองหาอะไรทำเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในยุคนี้นะคะมันก็ข้าวยากหมากแพงเนาะเราก็จะต้องหาเงินหาช่องทางนะคะในการหารายได้เพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้โซเชียลนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะบนโลกใบนี้นะคะโอเคจอยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันนะคะหรือว่าส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊กมาคุยกันนะคะสำหรับไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย